ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาเจอในท่าที่ยืนอยู่นะเพราะวันนี้เราจะมาสอน10เทคนิคนะคะที่จะทำให้รูปออกมาดูสวยงามมากกว่าเดิมนะดูองค์ประกอบดีเราเข้าใจว่าเวลาที่ทุกคนออกไปข้างนอกแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าสวยๆไปคาเฟ่สวยๆหรือว่าวิวสวยๆอย่างเงี้ยสมมติว่าถ่ายออกมามันไม่สวยสักทีอะเราจะรู้สึกมีความหงุดหงิดแต่กล้องก็เครียดว่าเมื่อไหร่จะถ่ายสวยถูกใจแล้วก็มีหลายๆคนชอบมาคอมเมนต์ในรูปเราว่ารูปนี้ถ่ายยังไงทำไมออกมาสูงจังนะซึ่งวันนี้นะคะรับรองว่าถ้าดูคลิปจบแล้วนะจะสามารถกลับไปถ่ายภาพสวยๆเอาไปลง IG กันได้แน่นอนด้วยกล้องมือถือธรรมดาแค่เรามีเทคนิคเล็กน้อยนะคะแล้วก็ความมั่นใจของเราเพิ่มเข้าไปจะทำให้รูปของเราออกเพอร์เฟคแน่นอนนะคะก็วันนี้ขอบคุณ Oriental Princess ด้วยนะคะที่สนับสนุนคลิปนี้ให้เรากันวันนี้เราจะเน้นแบบว่าเวลาให้คนอื่นถ่ายเต็มตัวอะไรอย่างนี้จะไม่ใช้แอปด้วยเพราะว่าปกติถ้าเราเข้าแอปอะเรสโซลูชันความชัดรูปมันจะน้อยคือเราค่อยไปปรับสีทีหลังเอานอกเสียจากว่าที่ที่เราถ่ายอยู่อะแสงมันแบบไม่ได้จริงๆอันนั้นค่อยแบบใช้แอปไปเลยก็ได้แต่นี้จะใช้กล้องธรรมดาก่อนเลยนะคะเทคนิคที่1ก็คือระดับกล้องที่เราถือนะคะให้เราถือประมาณระดับกลางประมาณนี้นะจนถึงสูงนะคะทุกคนไม่ถือต่ำนะคะถ้าสมมติว่าทุกคนเสยต่ำมาจากข้างล่างทุกคนจะกลายเป็นยักษ์แบบนี้นะคะคิดง่ายๆเหมือนเวลาเรานั่งอยู่ในรถอะแล้วเราเงยหน้ามองตึกสูงๆอะตึกก็จะดูใหญ่มากถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนขึ้นมาหน่อยระดับสายตานะคะประมาณนี้เป็นแค่เพาะระดับกล้องที่เราถือเลยขอยังไงก็ได้อย่าเสยต่อไปเทคนิคที่2นะคะก็คือองศาของกล้องนะคะเมื่อกี้รู้เลยว่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยระดับควรจะอยู่ประมาณระดับสายตาหรือว่าสูงกว่านะคะองศานะคะก็คือต้องกดลงมานิดนึงประมาณนี้เนาะเวลาถ่ายเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนเราชูอย่างนี้อยู่นิดนึงก็ไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้ยังไม่กดนะแล้วถ้าเกิดว่าเพิ่นลองกดลงมานิดนึงแบบโน้มมาหาเรานะก็จะดูผอมลงเพราะว่าเหมือนมันจะช่วยกดกรอบหน้าเราลงมาทำให้หน้าเราเรียวขึ้นนะคะแต่ทุกคนห้ามแบบว่าเอ็กซ์ตรีมนะคะแบบอย่างนี้นะแบบอย่างนี้ไม่ได้นะคะทุกคนจะกลายไปเป็นเดอะด็อกนะบนกล่องดินสอสมัยก่อนนะพยายามให้มันออกมาธรรมชาตินะคะต้องเอากล้องตรงๆแต่ว่าตบลงไปนิดนึงเล็กน้อยแล้วก็นางแบบนะคะก็ก้มหน้าช่วยนิดนึงไม่ใช่แบบแบบอย่างนี้เทคนิคที่3นะคะก็คือการเอาปลายเท้านะคะชนกับขอบล่างของรูปเพราะอะไรเพราะบางทีเวลาเราขอให้คนอื่นถ่ายรูปให้เนี่ยเขาจะชอบเหลือข้างล่างไว้ให้เราเยอะมากอะถ่ายกับต้นไม้อะคือเพื่อนเอาหัวเรากับพื้นมาให้เราแบบไม่มีต้นไม้เลยการถ่ายงั้นเนี่ยจะทำให้เราดูตันอยู่ตรงกลางรูปนะคะควรนำให้เท้าเราเนี่ยเป็นจุดสิ้นสุดของสายตานะจะทำให้เราดูสูงขึ้นนะคะสมมติว่าเพื่อนเหลือข้างล่างเยอะๆนะก็จะกลายเป็นภาพที่แบบว่าแม่น้ำลำธารข้างล่างอยู่ไปทำไม มันก็จะไม่สวยทุกคนเส้นล่างอยู่ตรงไหนอะมันควรจะเป็นเท้าเราอ่ะลองทีนี้ถ้าทุกคนสังเกตตลอดเวลาที่เราถ่ายมาเนี่ยมันจะมีท่าหนึ่งที่เราติดก็คือการจิกเท้านะคะการเอาเท้าสองข้างให้ระดับไม่เท่ากันเนี่ยช่วยทำให้เราขาเรียวขึ้นขาข้างไหนก็ได้อันนี้ทุกคนต้องลองไปฝึกเองว่าวิธีไหนสวยกว่านะคะสมมติปื้มมาใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้นะคือแบบต้องมีเล่ห์เหลี่ยมนิดนึงต้องแบบปั๊บสังเกตว่าเท้าเราไม่ราบไปกับพื้นจะจิกขึ้นมานิดนึงแต่ทุกคนก็ไม่ใช่แบบว่าป้าเลยนะก็แค่นี้พอนิดเดียวให้มันดูแบบเป็นเนินขึ้นมาอย่างนี้ให้เท้าดูยาวกว่าเดิมบางคนจะชอบฮิปสเตอร์เราก็เคยอยากเป็นฮิปสเตอร์ทุกคนเราเคยอยากบอกว่ายืนอย่างเงี้ยที่เขาชอบถ่ายรูปกันแบบว่านิ่งๆเกรงๆจะดูใหญ่ขึ้นมาทันทีต่อไปเป็นเทคนิคที่4เทคนิคที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเน้นเวลาเรายืนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเต็มตัวหรือว่าครึ่งตัวก็ตามเมื่อกี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะแต่ทีนี้ใน IG เราจะยืนอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเราต้องมีอย่างอื่นด้วยก็คือการนั่งนะคะเมื่อก่อนเจ๊ก็เป็นนะเวลาเราเข้าไปดูรูปใน IG เห็นนางแบบเขาโพสต์น่ารักเขาอาจจะแบบขึ้นไปขัดสมาธิบนเก้าอี้หรือว่าแบบนั่งเต็มๆแล้วแบบว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำบ้างมันดูชิคๆคูลๆใช่ไหมพอถ่ายมาแล้วคือแบบใหญ่มากนั่งปอมๆเลยทุกคนเรานั่งแบบนิดเดียวอ่ะให้นั่งอยู่ปลายออบเจกต์ไม่เราจะเพลทไปข้างหลังมากๆแล้วมันจะไม่สวยนะคะกึ่งนั่งกึ่งยืนนะคะเหมือนลูกครึ่งนะคะอย่านั่งเข้าไปเต็มก้นนะคะนั่งปลายๆนะจะได้รูปสวยต้องลำบากนิดนึงอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะนี่คือเก้าอี้นะคะไม่ต้องเอาขาเล็งไปตรงกล้องตรงๆอย่างนี้ก็ได้นะมันจะดูแบบพุ่งเข้าไปหากล้องใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเอียงหน่อยตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็จิกนิดนึงโอ้โหแล้วก็อย่าเอ็นตัวไปเยอะมากเอ็นไปนิดเดียวพอนิดเดียวต่อไปเป็นเทคนิคที่5นะคะใช้ท่าทางประกอบเพิ่มนะคะทุกคนถ้าเรายืนนิ่งมันก็จะน่าเบื่อมากใช่ไหมเราต้องมีอะไรประกอบบ้างแล้วเราก็สามารถใช้อะไรรอบตัวเราได้ก็คือร่างกายของเรานะคะง่ายๆนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นท่าฮิตประจำไอจีเราเลยถ้าเกิดว่าใครดูไอจีเราจะเห็นเราโพสท่านี้บ่อยมากชิวขึ้นไปเลยค่ะหรือว่าท่าที่สาวๆเกาหลีชื่นชอบนะคะท่ามัดผมหรือว่าท่าเสยผมนะคะหรือแม้กระทั่งพวกอุปกรณ์ที่เราเอามาด้วยเนี่ยเราก็อาจจะคิดไม่ถึงนะว่ามันใช้ได้อย่างเช่นกระเป๋าของเราที่เราสะพายอยู่นะคะแล้วก็แบบ
ทีนี้นะคะบางคนอาจจะไม่ค่อยมั่นใจใช่ป่ะเวลาต้องโพสต์แบบว่ายกแขนหรืออะไรนี้อาจจะกังวลเรื่องปัญหารักแร้ดำนะคะเวลาโพสต์ท่าต่างๆเนาะก็อาจจะขาดความมั่นใจกลัวไม่สวยใช่ไหมทาง Oriental Princess นะคะเขาก็เข้าใจหัวอกสาวๆที่กังวลเรื่องปัญหารักแร้ค่ะเขาก็เลยฝากเรามาแนะนำเจ้าตัวนี้นะคะครีมทารักแร้ในตำนานนะคะของ Oriental Princess Underarm Care Pure White Secret Cream Enrich Formula Underarm Care รักแร้ใสใน7วันจากธรรมชาติซึ่งครีมทารักแร้ OP นะคะก็จะสกัดมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นลูกพลับญี่ปุ่นนะคะที่ช่วยลดแล้วก็ป้องกันเรื่องปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วก็ยังมีกรดน้ำนมแลคติกแอซิดที่ช่วยผัดผิวทำให้กระจ่างใสสม่ำเสมอแล้วก็เรียบเนียนขึ้นแล้วก็ยังจะมีสารสกัดจากชะเอมเทศนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการทำงานของเม็ดสีเมลานินทำให้ผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสเรียบเนียนแล้วก็สม่ำเสมอมากขึ้นนะคะทั้งหมดนี้อยู่ในตัวนี้ตัวเดียวเลยทดสอบมาแล้วด้วยนะคะว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน7วันเลยได้ค่ะอันนี้มี2อันเดี๋ยวให้เพื่อนหนึ่งอัน ทุกคนก็น่าจะรู้จักแบรนด์ Oriental Princess ดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาก็อยู่คู่กับผู้หญิงไทยมานานมากนะคะตัวเราเองก็ใช้ตั้งแต่สมัยมัธยมเลยนะทางแบรนด์เนี่ยเขาก็มีมานานแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ความต้องการแล้วก็รู้ปัญหาของสาวๆไทยในเรื่องของความงามเป็นอย่างดีนะคะที่สำคัญก็คือครีมทารักแร้ OP เนี่ยนะคะไม่แพงเลยทุกคน1อันเพียงแค่175บาทเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครนะคะเป็นสมาชิก Oriental Princess อยู่แล้วจะได้รับส่วนลดเพิ่มไปอีก 35% แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไม่ต้องเสียใจนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ Underarm Care ครบ300บาทก็จะได้รับส่วนลดไป 35% นะแล้วก็ยังจะได้รับสิทธิ์สมัครสมาชิก Oriental Princess นะคะฟรีตลอดชีพอีกด้วยเทคนิคต่อไปนะคะการแคนดิดแคนดิดก็คือลุคเผลอๆเป็นธรรมชาติเรารู้ว่ามีหลายคนพยายามทำท่าแบบแคนดิดเป็นธรรมชาติแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากมันยากมากสำหรับเราเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันเราก็ใช้เวลาฝึกเหมือนกันตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก่งมากนะแต่เรารู้สึกว่ามันต้องมาจากอินเนอร์เว้ยทุกคนหนึ่งในท่าที่ไม่ยากเกินไปนะคะก็คือท่าเพื่อนเรียกนะจ๊ะเจโหเรียกโหดทุกคนจะเรียกโหดอย่างนั้นไม่ได้นะคะทุกคนต้องเรียกด้วยอินเนอร์ซับใสนะคะอันนี้แล้วก็เทคนิคเนี้ยเวลาเราสอนเพื่อนทำอ่ะจะมีสิ่งหนึ่งที่เพื่อนชอบทำก็คืออันนี้แต่มันถ่ายไม่ทันทุกคนต้องค่อยๆอ่ะเจอันนี้ทีนี้ถ้าใครรู้สึกว่าการหันหากล้องแบบแคนดิดอย่างเงี้ยยากมากมีวิธีช่วยนะคะถ้าอื่นที่ง่ายกว่าอย่างเช่นเล่นผมนะทุกคนอย่างเช่นอีกวิธีนึงที่เราชอบคือถ้ามึนๆเบลอๆทุกคนพอนิ่งปุ๊บมันก็จะดูแบบมีความชิคๆคูลๆอีกเทคนิคนึงที่ใช้บ่อยมากเมื่อกี้ก็เผลอใช้ไปแล้วหลายครั้งมากอุตส่าห์พยายามจะเก็บไว้ตอนบอกเทคนิคนะคะก็คือการมองไปทางอื่นแล้วก็มองไปทางซ้ายทางขวาห้ามมองจริงอ่ะห้ามมองสุดทางถ้าเรามองสุดทางแล้วทำไม่ดูน่ากลัวปะมันเหมือนเรามองตาขวางอ่ะแล้วมันจะเห็นตาขาวเยอะมากแล้วจะดูดุมากเว้ยต้องมองไปประมาณแบบครึ่งเดียวไม่ต้องเยอะนะคะหรือว่าใครอยากแบบว่าชิคๆไปเลยนะหลับตามก็จะดูแบบกรุบแบบว่าคิกคักนะคะเทคนิคต่อไปนะคะเวลาเราถ่ายเนี่ยเราต้องการความเป็นธรรมชาติใช่ไหมหรือว่าบางทีเราต้องการตัวเลือกเยอะออปชันเยอะนะให้เราถ่ายรัวๆค่ะทุกคนอย่างเช่นนี่รัวแล้วเหรอคะรัวเบิร์สไปเลยค่ะเพื่อน go กดไปก่อนนะคะทุกคนกดแล้วค่อยไปลบก็ได้นะมันไม่ใช่กล้องฟิล์มเนาะไม่ต้องเพิงฟิล์มแต่อย่างใดเราค่อยไปเลือกเอานะคะทีนี้เราเข้าใจเลยว่าถ้าเราสอนวิธีนี้ปุ๊บจะมีคนบอกเลยว่าเพื่อนชอบถ่ายช็อตที่เราเหวอคือรวมมาแล้วแบบเราอะโดนบ่อยมากนะจะไม่ระบุว่ามีเพื่อนคนไหนบ้างนะคะออกช่องกันทุกคนนี่แหละวิธีอยู่ที่หนึ่งที่ช่วยได้มากๆก็คืออัดวิดีโอทุกคนไปเลื่อนเลือกดูได้เลยว่าเราชอบมุมไหนคือบางทีรูปอะแค่เราต่างแค่องศาเงยหน้าต่างกันนิดเดียวอะรูปมันก็สามารถถูกใจเราได้มากขึ้นเพราะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะมีวิธีหนึ่งเปิดเสียงชัตเตอร์แต่ว่าก็ต้องเลือกด้วยนะว่าเป็นในสถานที่ที่เราสามารถเสียงดังได้หรือเปล่าเนาะเราเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แหละว่าเราต้องเปลี่ยนท่าเมื่อไหร่และจะไม่เดิมนะคะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเขาถ่ายไปหรือยังนะบางคนนะคะตัวย่อคือคังแดนนุ่นนะคะ จะเล็งนานมากมันจะเล็งประมาณ10นาทีแต่ไม่ถ่ายเลยสักรูปพวกเราก็จะค้างกันอย่างเงี้ยแต่ยังแต่ยังแล้วพอถ่ายมาแค่2รูปแล้วบางทีมันก็แบบใช้ไม่ได้อะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินเสียงชัตเตอร์เราก็จะรู้เลยว่าถ่ายเดี๋ยวนี้เทคนิคต่อไปต้องขอความช่วยเหลือจากคุณตากล้องเหมือนกันนะคะตากล้องนะคะต้องเป็นทั้งตากล้องและต้องช่วยเป็นโคดี้หนูนาให้ด้วยนะคะโคดี้หนูนาคืออะไรคะคุณเพิร์ดสไตลิสต์ค่ะคอยช่วยดูแลเรื่องผมเรื่องชุดของเราสมมุตินะว่าท่าที่ผ่านมาเราเสยผมใช่ปะออกมาเหมือนสมทรงนะคะช็อตนั้นน่ะอาจจะเป็นช็อตที่หน้าเราออกมาสวยถูกใจเราแต่พอผมเละปุ๊บก็ไม่มีใครอยากลงแล้วใช่ไหมหรือว่าอ่ะผมสวยแล้วแล้วชุดเป็นอย่างนี้เพื่อนต้องช่วยบอกว่าเออเอาปิดเพิ่มนิดนึงเจเราว่าเอาผมข้างนึงไว้ข้างหลังดีกว่าผมข้างนึงแล้วโอเคได้ไอเนี้ยมันกระเดิดขึ้นมาโอเคผมข้างนี้ขึ้นมาอีกแล้ว
นี่เห็นไหมทุกคนมันต้องบอกกันอย่างนี้โอเคนี่โอเคนะก้มหน้าด้วยค่ะถ่ายรูปมันจะได้ออกมาเพอร์เฟคที่สุดเราก็ไม่ต้องถ่ายใหม่เพื่อนก็ไม่ต้องถ่ายใหม่วินวินกันทั้งสองฝ่ายนะคะเทคนิคต่อไปนะคะการใช้ตารางสี่เหลี่ยมในกล้องของเรานะถ้าเกิดว่าใครใช้รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะปิดมาให้ก่อนต้องเข้าไปตั้งในเซตติ้งก่อนนะคะก็ไปเปิดกริดขึ้นมามันจะเป็นเส้นขึ้นมาตีเป็นตาราง9ช่องถ้าเกิดว่าเราเอาออบเจกต์เอาวัตถุเนี่ยไปไว้ตรงจุดตัดนะคะมันจะมีจุดตัด4จุดมันจะทำให้รูปของเราเนี่ยออกมาสวยขึ้นนะคือเราไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางเป๊ะเสมอนะเราก็ถ่ายนะคะแล้วก็ให้ตากล้องหาจุดให้เจอเป็นคนเดียวเลยจ้ะเทคนิคที่10นะคะก็คือการถ่ายให้ตากล้องดูก่อนนะคะเพื่อเราอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปให้เราบ่อยทุกวันใช่ปะเขาก็จะไม่รู้ว่าเราชอบมุมไหนไม่รู้ว่ามุมไหนเราสวยไม่รู้ว่าเราชอบระยะไหนอย่างตัวเราอย่างเงี้ยเราชอบระยะไกลๆบางคนเขาไม่ชอบบางคนเขาชอบตัวเขาเยอะๆแล้ววิวน้อยๆเราบอกอย่างเดียวอะมันไม่เห็นภาพนะทำภาพให้เขาเห็นเลยก็คือถ่ายให้เขาดูก่อนยื่นเลฟให้เพื่อนดูไปเลยแล้วเพื่อนก็ถ่ายตามได้เลยเราจะชอบให้เห็นข้างบนเยอะๆด้วยใช่ไหมหนึ่งสองสามเปิดดูเว็บดูไหมคะเออให้เพื่อนเปิดดูเล็บได้เลยคือมันไม่ใช่ว่าเพื่อนถ่ายไม่ดีหรือว่าเขาถ่ายไม่เก่งหรืออะไรเลยนะแต่มันอาจจะเป็นที่ความพึงพอใจส่วนตัวใช้เวลาน้อยลงด้วยนะคะก็วันนี้แชร์ไปแล้ว10เทคนิคเต็มๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาว่าเราถ่ายรูปยังไงใน IG นะคะจะได้รับเทคนิคใหม่ๆไปเพิ่มนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมไปชวนเพื่อนๆที่ไปถ่ายรูปให้เราเนี่ยมาดูด้วยนะคะเราจะรู้อยู่คนเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นคนถ่ายให้เราก็ถ่ายไม่สวยเหมือนเดิมเนาะทุกคนและสำหรับใครที่ยังกังวลเรื่องความมั่นใจอยู่นะคะก็อย่าลืมนึกถึง Underarm Care ครีมทารักและ OP นะคะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณให้คุณพลอยด้วยนะคะมือให้ตาคล้องทุกคนที่ได้ด้วยค่ะเย้เก่งมากโน้ติสตัมเฮลล่าบลิสต์สเตอร์แนทยูออนเซอร์เพลนไอ้ไม่ worry about nothing cuz you got me feeling like the wine white in 03 yeah you and me we got the heat so bump all the anxiety but you hit to the side of me I feel like I'm gliding and honestly look I don't want you saying that you had a better chance without me